ไปดูการประกาศเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงคุณผู้ชมคะช่วงนี้กรมอุตุบอกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะบางพื้นที่เนี่ยถึงขั้นตกหนักเลยทีเดียวค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือนะคะที่เดินเรืออยู่ในบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะครับถ้าไปดูลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางทำให้พื้นที่เหล่านี้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นตกหนักในบางพื้นที่ครับหลายพื้นที่ฝนตก 60-70% ส่วนกรุงเทพมหานครศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเขาก็เตรียมมาตรการล่ะครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อคืนคุณสุชาดาฝนตกหนักจริงๆครับตั้งแต่2ทุ่มถึงตี2น้ำก็ท่วมขังหลายจุดอย่างเช่นแถวงามวงวานหน้าตลาดพงเพชรก็มีน้ำรอระบายสูงถึง10เซนติเมตรแถวบางกะปิน้ำไปขังเยอะโดยเฉพาะหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับสะพานสูงก็น้ำท่วมขังตอนนี้แก้ไปหลายจุดครับยังเหลือบริเวณหลักๆก็คือบริเวณวงเวียนบางเขนพยายามเร่งแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะแถวนั้นนี่โหรถติดด้วยนะคะยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงเย็นค่ะจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะขยับไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างชาวบ้านเกาะลิบงที่จังหวัดตรังตอนนี้โอ้โหกำลังหวาดผวาเลยเพราะว่ามีคลื่นลมแรงนะคะซัดเข้ามาที่ชายฝั่งค่ะก็ทำให้บ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้กับชายหาดพังเสียหาย คุณกอสะสังสรรค์นะคะอายุ45ปีค่ะพร้อมกับคุณเบบมาดลีนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็ไปพร้อมกับชาวบ้านรายอื่นๆเรียกร้องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าช่วยเข้าไปสำรวจไปดูแนวทางการแก้ปัญหาให้ทีค่ะเพราะว่าคลื่นสูงก็ซัดเข้าชายฝั่งเข้าไปที่บริเวณหมู่บ้านแล้วตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของมรสุมแต่ว่าคลื่นลมที่มันพัดเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าแรงมากกว่าหลายปีที่ผ่านๆมานะคะซัดเข้าไปหาชายฝั่งด้านหลังหมู่บ้านตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงน้ำใหญ่ค่ะเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หลังเขาไม่ต่ำกว่า30หลังคาเรือนนะคะแล้วพื้นที่นั้นเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งคนชราต้องเจอปัญหาแบบนี้ยาวนานกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วครับคลื่นทั้งสูงทั้งแรงแล้วระดับความสูงของคลื่นประมาณสัก 3-4 เมตรพัดไปชนกับผนังกันที่ทำด้วยปูนซีเมนต์เขาปูเป็นพื้นที่300กิโลเมตรแต่ว่าตัวผนังกั้นตัวนี้เสียตั้งแต่ปี2557ชาวบ้านก็พยายามไปทำกำแพงมากั้นอีกนะครับแต่ก็ต้านทานลำบากที่ผ่านมาเสาไฟฟ้าล้มไป 3-4 ต้นอยากจะให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนเพราะกลัวว่าถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมแล้วคลื่นจะสูงกว่านี้แล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านครับ